สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของคนเป็นพ่อเป็นแม่สำหรับเบนซ์พริกไทยไฮโซปอร์ตตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ที่ตอนนี้ลูกสาวน้องเฟอร์รารี่นอกจากจะโตเป็นสาวแล้วก็ยังมีความสามารถล้นเหลือด้วยความเป็นเลิศในกีฬาไอสเกตและเมื่อลงแข่งขันอย่างได้อันดับหนึ่งอีกด้วยโดยเมื่อวันที่4เมษายนเบนซ์พริกไทยได้โพสต์คลิปของน้องเฟอร์รารี่ที่ไปลงแข่งฟรีสเกตชิงแชมป์ประเทศไทยในประเภทเด็กหญิงระดับที่1และผลปรากฏว่าด้วยความสามารถของน้องเฟอร์รารี่จึงทำให้เธอคว้าคะแนนอันดับ1มาครองด้วยคะแนน 16.57 คะแนนแต่แล้วดราม่าก็บังเกิดเมื่อมีคนบอกว่าคะแนนแค่ 16.57 คะแนนถือว่าน้อยมากไอสเกตระดับประเทศเพื่อนบ้านถ้าเก่งจริงๆคะแนนอาจจะถึง100หรืออย่างน้อยคะแนนอาจจะประมาณ 60-70 นอกจากนี้ยังมีคนยกสถิติปีก่อนในระดับเดียวกันมาให้ดูและพบว่าในปีก่อนคนที่ได้คะแนนอันดับ1นั้นได้คะแนนที่ 20.96 ส่วนคะแนนที่น้อยที่สุดก็คือ 16.54 ได้อันดับที่5ซึ่งเท่ากับว่าน้องเฟอร์รารี่ทำคะแนนที่1ได้ในปีนี้ได้เท่าอันดับ5ในของปีก่อน